สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับคำเรียกร้องที่ขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับที่นี่ครับเดเคียจันเซียวเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการฟาร์มช่วงนี้ฟาร์มเรียกว่าถ้าเกิดมาในช่วงเวลาพามไทม์นี่ไม่น่าจะมีลูปได้ให้ฟาร์มกันเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจันเซียวกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าดูเนื้อหากันในเกมครับLet's go. ตอนนี้ผมอยู่กันที่ทะเลทรายบาเลนเซียนะครับหลายคนน่าจะทราบเนาะวิธีการไปจันเซียวเนี่ยมันจะต้องวิ่งผ่านทะเลทรายไปนะครับส่วนใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้จริงๆนะครับทะเลทรายถ้าเกิดคุณไม่มีม้าม้าเทียร์9ดีเน่หรือม้าเทียร์10อะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถไปได้นะด้วยการขี่อูฐไปส่วนอูฐนั้นในส่วนของอูฐจะมีวิธีการได้รับอยู่ทั้งหมด2ที่นะครับก็คือการทำเควสรายวันนะไม่ใช่เควสรายวันเรียกว่าเควสเนื้อเรื่องนะครับมาจนถึงฝั่งบาเลนเซียเนี่ยมันจะได้เป็นใบเรียกอูฐ1ใบเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นสายไลฟ์สกิลนะครับจะสามารถซื้อหรือแลกเปลี่ยนเหรียญได้ที่นี่จะแลกเป็นใบพาหนะอูฐได้นะครับก็จะมีอูฐให้เลือกอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับก็อันนี้เป็นอูฐสีน้ำตาลเข้มแล้วก็อูฐสีน้ำตาลอ่อนแถมใบพวกนี้สามารถลงตลาดได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนลงแล้วมั้งจะอยู่ในนี้ฮะอยู่ในนี่เมาส์ครับใบลงทะเบียนอูฐนี่นะโอเคนะครับสำหรับคนที่เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับที่นี่ถ้าเกิดว่าวิ่งไปในทะเลทรายเนี่ยมันจะติดสถานะพิเศษอยู่2 อย่างนะครับนั่นคือตอนวันเนี่ยมันจะติดเป็นลมแดดนะครับทำให้เลือดลดเรื่อยๆนะสถานะนี้แล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็รู้สึกจะเป็นเป็นรูปพระจันทร์มั้งหนาวสั่นอะไรเนี่ยสถานะเดียวกันนะคือมันจะหน้ามืดนะครับก็จะมีอาการนะมันมีวิธีการอีกอย่างนึงก็คือเราไปซื้อตัวของน้ำบริสุทธิ์นะครับกับชาป่วยกั๊กนะเราวิ่งมาได้เลยนะครับข้างในนี้วิ่งตรงเข้ามาวิ่งตรงเข้ามาเลยครับมันจะเป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ดทั่วไปนะฮะอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่เลยฮ่านี่ Honesty and Trust. They are the Chrome Merchants Guild's Pride. อยู่ที่วันดอลตัวนี้นะครับก็จะมีนี่น้ำบริสุทธิ์ราคา 5,000 ซิลเวอร์นะครับกับชาป่วยกากอันนี้เอามาใช้ในการล้างสถานะก็ถ้าใครที่ยังไม่มียาถาวรอะไรเงี้ยไม่อยากเปลืองยาก็สามารถซื้อตรงนี้ไปกดเล่นได้นะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งโอเคถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวเตรียมเสบียงกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลทรายกันโอเคโดยส่วนตัวผมนั้นก็จะใช้เป็นม้าดีเน่ไปแทนโอเคตรงนี้ตรงการเดินทางเนี่ยผมจะไม่ตัดนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่จริงๆผมแนะนำให้ซื้อเป็นเข็มทิศแบบใช้แล้วทิ้งมานะครับเป็นทิศหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับซื้อมา3อันของผมน่าจะยังมีอยู่นี่คือส่วนเข็มทิศนะครับซื้อมาเลย3อันซื้อมาเสร็จแล้วก็ผสมได้เลยนะฮะอ่ะนี่แหละเข็มทิศโบราณนะครับ3อันเอามารวมกันให้เป็นตัวเข็มทิศนะครับมันจะอยู่เนี่ย3วันเลยคุณก็จะสบายมากขึ้นคือคุณจะสามารถกดดูแมปในทะเลทรายได้คุณจะออกไปทะเลดำแล้วกดดูแมปได้เหมือนกันป่ะอันนี้คือไอเทมที่หลายๆคนน่าจะมองข้ามกันไปนะครับแล้วก็จะวิ่งไปเลยเนาะโอเคสำหรับมือใหม่นะครับงั้นเดี๋ยววิ่งตามผมมาเลยแล้วกันนะก็เริ่มจากหน้าเมซาบาซานะครับวิ่งตรงฮะยาวๆถ้าใครมีม้าดีเน่ก็จะวิ่งได้เร็วหน่อยเนาะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้อูฐได้วิ่งตรงมานะครับจะผ่านเนินสูงเนินสูงนี่ครับวิ่งตรงเข้าไปยาวๆเลยแนะนำให้เอาแบบว่าเอาภูเขาไว้ข้างขวาของจอนะเนี่ยพยายามให้มันเลี้ยงไว้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีตัวของเข็มทิศเนี่ยให้เอาภูเขาไว้ฝั่งนี้แทนนะมันจะช่วยได้ทำให้คุณสามารถวิ่งไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับที่เราจะไปกันก็คือตรงนี้นี่นะครับ
วิธีดูของผมดูง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนทะเลทรายเนี่ยมองไปไกลๆนะมันจะเห็นเป็นเรียกว่าอะไรวะน่ะซากปรักหักพังที่เป็นรูปทรงประหลาดนะครับที่มันจะไม่เหมือนของที่ธรรมชาติสร้างอ่ะนะเราจะวิ่งตรงมาทางนี้เลยนะครับไม่น่ายากโอเคพอวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้ขึ้นไปข้างบนหน้าผาได้เลยนะครับตัวเดเคียจันเซี่ยวเนี่ยมันจะมีแค่3จุดนะครับในการเปิดโคมไฟนะเปิดตะเกียงนั่นแหละผมพาไปดูจุดมันก่อนนะครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่หลังจากที่เราเดินขึ้นมานี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอู้มีคนฟาร์มอยู่โทษตกใจนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะเราจะมีคนฟาร์มอยู่เลยพาไปดูจุดต่อไปจุดที่2ก็เดินเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะแล้วก็จุดต่อไปนะครับลงไปข้างล่างฮะเดินลงตรงมาทางนี้ได้เลยนะครับเดินผ่านประตูตรงนี้เข้ามานะครับมองทางซ้ายไว้นะครับขึ้นหน้าผานิดนึงปึ๊บนี่อันนี้เป็นอีก1จุดครับ1 channel จะมีจุดเรียกตะเกียงเนี่ยจุดใช้ตะเกียงเนี่ยจะมีแค่3จุดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้ามาแล้วมันมีคนฟาร์มอยู่อะไรเงี้ยย้ายแนวได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับคือหรือถ้าเป็นไปได้ก็ลองต่อคิวหรือไม่ถ้าลองพิมพ์ถามเขาดูก็ได้ว่าฟาร์มนานไหมอะไรเงี้ยขอต่อคิวได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเดเคียจันเซียวเนี่ยมันมีอะไรที่ขายได้บ้างแล้วก็ราคาขยะเท่าไหร่บ้างตัวเดเคียจันเซียวนะครับมีดีเทลอยู่ที่ว่า AP เนี่ยอยู่ที่ AP สเตตรวมนะครับอยู่ที่950นะส่วนสเตตที่ลิมิตก็คือจะอยู่ที่ 1,000 นะครับอันนี้ไม่ยากนะผมว่ามือใหม่ถ้ากดยานเต็มๆก็สามารถมาฟาร์มได้ในส่วนสเตตนะส่วน DP แนะนำเนี่ยจะอยู่ที่440แต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามอนที่นี่ตีแรงมากนะครับพยายามอย่าให้มันตีแบบลุมตีเยอะมากเกินไปนะมันอันมีสิทธิ์ที่จะตายได้นะครับหลายคนพลาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคือเห็นมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเก่งอ่ะก็เลยยืนแช่นะสุดท้ายโดนตีตายครับที่นี่จะดอกเป็นอาร์ติแฟกตีไกลแล้วก็อะไรนะลดดาเมจไกลด้วยนะครับตรงนี้ใครที่หาอยู่ก็มาหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คงไม่พูดไม่ได้เนาะมันดอกแหวนเดโบเลการาคาอยู่ที่600กว่าเอ็มนะในตอนที่ผมอัดคลิปนะครับอาจจะถูกหรือแพงกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ช่วงเวลาหลักฐานลืมเลือนของเอเลนเทียด้วยมีคาพาร์ตดอกมีใบดิส3ดอกที่สำคัญเลยคือขยะมันแพงมากๆนะครับที่นี่สามารถใช้อากิตได้ถ้าเกิดคุณกดดูตรงนี้คุณจะมีนะครับอากิตเฟเวอร์น่าจะเป็นที่เดียวมั้งของการกดอากิตด้วยในเดเคียนะครับเป็นที่เดียวโดยขยะรวมเนี่ยเฉลี่ยคนทั่วไปที่ฟาร์มกันที่นี่นะครับดอก2บวกอากิตเนี่ยจะอยู่ประมาณตั้งแต่ประมาณ 28,000 จนก็ 26,000 จนถึง 35,000 ครับส่วนตัวผมเนี่ยฟาร์มได้ประมาณ 33,000 ถึง 35,000 ประมาณนั้นครับแล้วแต่ว่าขยันมากน้อยแค่ไหนโอเคมาต่อมาเรามาดูเรื่องเซตอัพกันครับว่าเราจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับการฟาร์มที่นี่เนาะก่อนอื่นก่อนใดแล้วเลยลืมตั้งเต็นท์นะครับเพราะว่ามอนที่นี่มันตีแรงฮะของจะแตกง่ายตั้งเต็นท์ไว้ใกล้ๆจะซ้อมได้เลยเซตอัพนะที่ผมใช้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือผมจะใช้เป็น2พิฆาตนะครับตีเผาถามว่าตีเผาใช้ดีไหมก็ดีแหละแต่ว่าผมใช้2พิฆาตมากกว่าโอเคในส่วนของเจมนะครับเจมที่จะใส่เหมือนป่าแอดนะก็คือการสลบล้มลงใช่ไหม ใช่การสลบล้มลงนะผมจะใส่เจมใหม่ตัวนี้แล้วก็เจมเด็ดเดี่ยวเป็นเด็ดเดี่ยวสนามรบแดงไปเลยอ่ะส่วนยานะครับผมยาเนี่ยผมแนะนำถ้าเกิดคุณ AP เกินนะครับตัวน้ำหอมในกินเป็นทะเลลึกไปเลยแล้วก็ยาจะกินเป็นฮาร์โมนียาอินก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ากรณีที่คนที่ AP เกินแล้วนะครับสามารถกดกินยากินตัวของอาหารเนี่ยกินเป็นตีคนได้นะครับเป็นพรรสดีเยี่ยมใช่ไหมภาษาไทยนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องเจ็บนั่นแหละต้องกันล้มมาด้วยนะเหมือนปลายแอสเลยไปผมจะลองฟาร์มให้ดูก่อนให้ดูเมคานิกกันทีนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดตัวอากิตได้ด้วยเปิดเปล
แล้วก็ยาปึ๊บปึ๊บก็สังเกตว่ามอนเนี่ยมันจะตีแรงมากๆนะที่ผม DP เยอะมากแล้วนะถ้าพูดถึงอะเกินกว่าที่มันแบบว่ารีเควสมาค่อนข้างเยอะโอเคมอนก็จะเกิดเป็นเวฟนะครับเป็นแบบออกมาแบบทีละเวฟทีละเวฟเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับจะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่วนไปเรื่อยๆจะค่อนข้างตายตัวแล้วก็พอถึงวนไปถึงจุดนึงเนี่ยมันจะมีตัวพิเศษเกิดขึ้นมานะครับนี่เป็นเวฟผสมเรื่องลำดับการวนเนี่ยอันนี้ก็ลองไปดูเองแล้วกันนะผมว่ามันก็วนๆคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับโอเคครับเราจะเห็นหุ่นตัวนี้นะถ้าเกิดคนที่ AP ไม่ถึงเนี่ยสามารถลากมอนมาตีกับหุ่นตัวนี้ได้นะครับมอนตัวหุ่นตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าตีจนระเบิดเนี่ยมันจะทำสตันให้กับมอนเตอร์รอบๆแล้วก็จะลดเกาะให้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่ AP เกินแล้วก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับตีวนๆไปเถอะหุ่นนั้นจะมีข้อพิเศษอย่างนึงคุณไม่ตีมันนะครับเราปล่อยมันแบบว่าระเบิดเองแหละมันจะเพิ่มเกาะให้กับมอนเตอร์แต่ก็เพิ่มแค่ในเวฟนั้นๆเท่านั้นนะครับในพื้นที่ตรงกันด้วยนะถ้าลากมอนออกมาไกลๆแล้วมาตีก็ไม่มีผลอันนี้คือเมคานิกเดียวของมันสำหรับที่นี่นะครับเมคานิกค่อนข้างง่ายส่วนใหญ่ก็ตีวนๆนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากหรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าสกิลเราวงกว้างพอก็สเปซไปให้มันโดนก็ได้ที่ของผมก็คือการใช้เต็นท์นี่แหละครับคือวางเต็นท์ไว้ใกล้ๆตัวแล้วให้ใกล้มากที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วเวลาเราจะซ่อมก็แค่เดินใกล้ๆเต็นท์แล้วกดซ่อมได้เลยนะอย่าลืมตั้งฮอตคีย์ที่ซ่อมของไว้ด้วยละกันเพื่อความรวดเร็วในการในนี่นะมอนที่นี่ถ้าเกิดเราไม่ล้มอ่ะไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ดาเมจแรงเฉยๆแต่ผมว่ารับดาเมจกันไวอยู่แล้วอ้าวทำไมถ่ายคลิปแล้วดูดีจังเลยนะโอเคเนี่ยครับมันจะขึ้นว่า Present Chief Gatekeeper นะครับเกิดขึ้นแถวนี้มอนตัวนี้ต้องตีมันนะต้องตีมันนะครับโดยถ้าเกิดเราทำดาเมจไปถึง 50% เนี่ยมันจะเป็น iframe นะครับเป็นจะขึ้นสถานะเรียกลูกน้องนะครับก็จะเป็นไอเฟรมตรงนี้ต้องรอมันนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีท่าระเบิดตรงนี้จะทำสถานะจะทำสตันตัวเรานะอันนี้ต้องระวังถ้าเกิดใครที่ DP ไม่หนาพอผมแนะนำให้ไอเฟรมหลบหรือออกจากวงของมันก็ได้นะครับแล้วก็มอนตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่ดรอปขยะเยอะที่สุดนะครับว่าดรอปหลักร้อยยิ่งเราเปิดอากิจด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับมอนมันก็จะวนไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่ตัวใหญ่ตายเนี่ยมอนมันจะเกิดเยอะเป็นพิเศษเพราะนั้นระวังด้วยนะครับเรื่องดาเมจที่เราได้รับนะโอเคและนั่นคือทั้งหมดทั้งปวงของวิดีโอในวันนี้นะครับใครที่มีคำถามตรงไหนนะครับติดอะไรตรงไหนหรืออยากจะเสนอแนะหรืออยากจะแนะนำอยากขอให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนอะไรเงี้ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมสตรีมด้วยนะใครที่ไม่รู้นะครับผมสตรีมด้วยทั้ง3ช่องทางนะครับก็คือผมสตรีม tubelight.com twitch.tv แล้วก็ youtube.com ทั้ง3ที่ /pickgaming นะครับผมส่วนช่วงเวลานั้นก็จะสตรีมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆเป็นต้นไปส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าว่างก็จะมาสตรีมเป็นโบนัสละกันแต่ถ้าไม่ว่างก็เจอกันวันธรรมดานะครับใครที่อยากจะคุยกันสดๆหรือมีคำถามอยากถามกันอยากได้คำตอบเร็วๆก็ไปพิมพ์คุยกันได้ในไลฟ์สตรีมนะครับโอเคส่วนของวิดีโอนั้นผมลงที่ช่อง YouTube นะเวลา 10:00 น.วันเสาร์ของทุกอาทิตย์เลยนะครับจะพยายามไม่ให้ขาดนะแต่ถ้าขาดอะไรยังไงก็จะไปคุยกันในคอมมูนิตี้ของ YouTube อีกทีนึงว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมใครที่อยากดูคอนเทนต์ที่ผมลงในช่อง YouTube เนี่ยสามารถกดติดตามเป็นกำลังใจได้ด้วยนะแล้วก็อย่างนึงก็คือผมอยากให้จำนวนผู้ติดตามเนี่ยภายในสิ้นปีเนี่ยให้มันถึง 15,000 นะครับเป็นเป้าหมายของปีนี้นะครับใครอยากให้กำลังใจผมก็สามารถมากดติดตามได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับโดยเฉพาะ YouTube เนาะโอเคนะครับทั้งหมดทั้งปวงละในวันนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์
ไปแล้วนะครับเจอกันทุกคนสวัสดีครับ